โอเคหลังจากที่เราชมภายในมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดกางเต็นท์ของโคบานฟาร์มกันนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูลานกลางเต็นท์นะครับวิวดีมากดูนะครับดูนะครับโอ้ตอนนี้ก็มีเผาอ้อยเผาข้าวโพดกันบ้างครับมันก็เลยมีฝุ่นควันเยอะหน่อยเนี่ยถ้ากางเต็นท์นี่สบายครับ